พูดถึงรถแล้วนะครับไปดูกันที่นิสสันต่อเลยครับอันนี้ก็มีการทุ่มเงินฮะเกือบเกือบหมื่นล้านบาทเหมือนกันในการปรับปรุงในการพัฒนาโรงงานครับก็เป็นการพัฒนานะครับสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นิสสันมอเตอร์สครับประกาศบอกว่าจะมีการลงทุนฮะเบื้องต้นก็คือ33,000ล้านเยนครับคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก9,100ล้านบาทจะเอาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ที่โรงงานในจังหวัดโทชิกิของญี่ปุ่นในปีหน้า ก่อนจะเอาเทคโนโลยีนี้ครับไปใช้กับโรงงานทั่วโลกโดยเทคโนโลยีที่บอกจะเอามาใช้เนี่ยจะทำให้นิสสันสามารถผลิตรถยนต์รุ่นใหม่อย่างรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รถยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตนะครับโอ้โหนี่มากันครบเลยนะเทคโนโลยีที่นิสสันจะามาใช้ครับยังรวมไปถึงระบบสายพานพาเลตอัตโนมัติจะเอามาใช้ในการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เช,นนนช่นแบตเตอรี่กับมอเตอร์พาเลตเนี่ย <c oughs> จะมีขนาดที่ ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรูปแบบในขั้นตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพลังงานเบนซินนอกจากนี้จะมีการเพิ่มการใช้หุ่นยนต์ครับสำหรับการติดซีลกันน้ําให้กับรถยนต์ด้วยฮิเดยุกิสาก a มโตะรองประธานบริหารของนิสันบอกว่าการเอาหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานก็จะช่วยลดภาระของพนักงานท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นรวมไปถึงยังทาให้นิสันสามารถจ้างพนักงานหญิงเข้ามาทํางานในจุดนี้ได้ครับก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายในหมู่พนักงานของนิสันเองด้วยครับ ขนาดในกลุ่มของโรงงานนะครับที่เป็นยานยนต์เองก็ยังมีการ ใช้ในเรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับอย่างโรงงานหลายแห่งเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีพวกนี้เยอะมากเทสลาเองก็ใช้ระบบอัตโนมัติเลยโอ้โหเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเวลาที่คนจะทํางานอะไรต้องไปดูฮะงานที่ทําซ้ําๆทํานานๆทําแล้วน่าเบื่อทําแล้วเรียกว่าความอ่อนล้าของร่างกายมีผลเนี่ยอาจจะถูกแทนโดยหุ่นยนต์ได้นะครับดูข่าวล้วก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราจะโดนหุ่นยนต์มาแทนในอนาคตหรือว่าจะโดน AI มาแทนในอนาคตด้วยหรือเปล่าไหมครับ